สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าฮาระกะจิเมะนะครับอยู่ใน iMac Dojo เลเวลที่4ท่าที่5นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับท่าฮาระกะจิเมะนะครับท่านี้เราจะฝึกโดยการให้หุ่นนั่งคุกเข่าก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวอย่างแรกเราจะให้เอามือซ้ายจับปกคอเสื้ออาจจะใช้มือขวาด้วยก็ได้เพื่อให้แรงเยอะขึ้นนะครับกระชากมาพร้อมเอาขาขวาถีบให้เรียกพื้นให้มากที่สุดนะครับดึงออกมาพอถึงจังหวะนี้นะครับเราก็จะเอามือนี้หมุนมาล็อกที่คอนะครับแล้วมือนี้มากราบช่วยกันนะครับแล้วก็เชือดเลยนะครับดึงเข้ามาหาตัวแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวทำใหม่ด้วยทีนึงนะครับสองมือจับทิปลงไปมือนี้หมุนมาล็อกตรงคอมือซ้ายมาจับนะครับจับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแค่นี้ก็จะทำให้เขาโดนเชือดแล้วนะครับโอเคครับท่านี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ